ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันน้องปีใหม่โตแล้วหน้าเหมือนใครที่สุดต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษอ,อนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานตเตชนรง์ซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ได้ในลุคของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันนั้นต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอปอีกด้วย และในเวลาต่อมาทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เคลื่อนไหวถึงอดีตลูกสะพายแอปทักษะออนน้องปีใหม่หลังแม้ส,สงกรานเลิกกันโดยทางด้านคุณปู่ไพวงศ์ได้นัดเจอกับแอปทักษะออนและน้องปีใหม่รวมถึงทางด้านคุณย่า,าพัชราภูพาเตชะนรงค์และมิ้นชลิดาด้วยซึ่งทางด้านคุณปู่ไพวงศ์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ปีใหม่และโคโมโพาย่าแหววกับป้าแพรม,มาฉลองร้านเปิดใหม่ร้านโอเปร่าของลุงกรีชวราอาหารอร่อยมากมาเจอลุงโจแอเอเชียและได้มาเจอลุงพิษทองเจือและพี่มียา่าและพี่เสยา่าซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านชาวเน็ตเห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าดูน่ารักอบอ่นมากๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทางด้านชาวเน็ตนั้นเข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันเห็นที่ว่าจะเป็นน้องปีใหม่และคุณย่าพัชราที่ดูเหมือนว่าหลานสาวยิ่งโตนะยิ่งคล้ายคุณย่ามากๆ